สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับดีมและสเปคแล้วนะครับวันนี้นะครับผมพาไปดู Accord G10 อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นสีขาว 1.5 เทอร์โบคัลลอร์นะฮะแต่งแนวเข้มๆดุๆนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าคันนี้จัดอะไรบ้างนะครับผมไปครับสำหรับล้อคันนี้เลือกใช้เป็นล้อ305 Ford นะครับเป็นล้อแบรนด์อเมริกานะครับผลิตด้วยเทคโนโลยี Full Forming Lead Bow นะครับทำให้ล้อเนี่ยมีน้ำหนักเบากว่าล้อทั่วไปถึง 30% นะครับแล้วก็ยังคงความแข็งแรงผ่านมาตรฐานแล้วก็ล้อตัวนี้นะครับมีขนาดเต็มๆซุ้มเลยนะฮะหน้า9หลัง10ครึ่งนะครับใส่ออกมาแล้วฟิตเมนต์สุดยอดนะครับแน่นมากนะฮะลายสวยๆนะครับชื่อลายว่า FT113 นะครับผมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้สำหรับล้อ305 Ford แบรนด์อเมริกานะครับล้อขอบ20ราคาอยู่ประมาณสัก 50,000 ไปปลายนะฮะรถยนต์คันนี้เลือกใช้เป็นยางนั่นกั้งนะครับ AS2 Plus นะครับยางตัวนี้นะครับเป็นยาง High Performance ค่ายนั่นกั้งแบรนด์ระดับท็อปของไต้หวันนะฮะตัวนี้นะครับให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ครอบคลุมทุกการใช้งานนะครับเป็นยางดอกสปอร์ตสไตล์ยุโรปนะครับเกาะถนนรีดน้ำแล้วก็เก็บเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับราคาโคตรน่ารักนะครับราคา 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับต่อเส้นนะฮะโชคสตัดปักเกลียวนะครับขาดไม่ได้นะครับเพราะว่านะฮะมันเสริมประสิทธิภาพการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นจริงๆสำหรับรถโหลดนะครับสำหรับโชคตัวท็อปแบรนด์ญี่ปุ่นค่าย ISR รุ่น Base I นะครับโชคสตัดปักเกลียวที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับฮอตฮิตในหมู่ชาว Accord G10 มากๆนะครับไม่ได้อวยนะบอกเลยนะครับลูกค้าลองกันมาแล้วเมื่อกี้นะครับบอกว่านุ่มเนียนนะครับเก็บรอยต่อถนนดีขึ้นจากเดิมมากๆนะฮะปรับนุ่มแข็งได้อีก36ระดับนะครับเพราะฉะนั้นขาซิ่งสายพ่อบ้านตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะครับผมยังไงใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เช่นเคยนะครับหรืออยากจะมาลองฟีลลิ่งของโชคตัวนี้ก็มานัดมาได้นะครับมาลองรถผมเองนะครับเพราะว่ารถผมก็ใส่อยู่นะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าจ่ายเงินในระดับ 50,000 กว่าบาทแล้วจะได้โชคที่ตอบโจทย์การใช้งานของเราหรือเปล่าเนี่ยก็แวะเวียนเข้ามานะครับแน่นอนนะครับสำหรับชาว Accord 1.5 Turbo EL นะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟตัดหมอกนะครับจะต้องมาเติมเพราะว่าศูนย์เขาไม่ให้เรามานะลดราคาร้านกลางๆไม่ให้มาก็ต้องมาเติมกันเองนะครับเรามีจำหน่ายนะครับแล้วก็เพื่อความเข้มความดุยิ่งขึ้นก็นี่เลยฮะชุดครอบกระจังหน้านะครับจากโครเมียมเนี่ยก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีดำมันจะได้ดูสปอร์ตดูหล่อดูเข้มยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตูดเป็ดนะครับเพิ่มมิติให้กับบั้นท้ายให้ดูสวยงามลงตัวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รอบหน้าลูกค้าจะมาจัดสเกิร์ตรอบขันเพิ่มแน่นอนนะครับแน่นอนมาที่เลสสเปคนะฮะจบที่เดียวเรื่อง Accord G10 เรามีทุกอย่างนะครับผมยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Les Spec ด้วยนะครับคิดจะแต่งรถคิดถึง Les Spec นะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวพาไปดูรอบคันอีกทีว่าจะหล่อสักแค่ไหนนะครับไปกันครับผม